เมื่อวันที่เส้นผมยุ่งเหยิงกลายเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณมันเป็นเรื่องที่ก่อกวนกิจวัตรตอนเช้าซะจริงๆแต่โชคดีที่สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้ผมของคุณสมบูรณ์แบบก็คือรู้จักประเภทของเส้นผมและวิธีจัดการกับมันและในฐานะที่ฉันเป็นกูรูเรื่องเส้นผมฉันก็เลยจะมาบอกกับคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอย้อนกลับไปในยุค90กันสักหน่อยอองเดรวอลเกอร์หนึ่งในช่างทำผมที่เก่งที่สุดคนหนึ่งที่ทำงานร่วมกับโอเปราวินฟรีและฮอลลีเบอรี่ได้คิดค้นระบบประเภทเส้นผมของเขาเองตอนแรกมันถูกสร้างขึ้นเพื่อผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของเขาแต่มันกลับได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วโดยพื้นฐานแล้วอองเดรวอลเกอร์ไม่ได้แบ่งประเภทเส้นผมออกเป็นแค่1หรือ2ประเภทแต่เขาแบ่งประเภทเส้นผมที่แตกต่างกันถึง9ประเภทถึงเวลาค้นหาคำตอบแล้วว่าเส้นผมของคุณอยู่ในประเภทไหนวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้รู้ว่าผมของคุณจัดอยู่ในประเภทไหนก็คือการสระผมหวีเบาๆแล้วปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติแต่เนื่องจากว่าคุณรู้จักเส้นผมของคุณเองดีกว่าใครคุณอาจไม่จำเป็นต้องทำอะไรก็ได้เส้นผมประเภทต่างๆขององเดรวอลเกอร์นี้จะขึ้นอยู่กับว่าเส้นผมของคุณมีความหยิกตามธรรมชาติมากแค่ไหนผมตรงโดยสมบูรณ์ไม่มีความหยิกเลยถ้าเป็นเช่นนั้นงั้นเส้นผมของคุณก็เป็นประเภทที่1ผมอยากโศกแต่ไม่มากนักงั้นคุณเป็นประเภทที่2แน่นอนว่าหากผมของคุณอยากโศกจริงๆเป็นรูปตัว S อย่างเห็นได้ชัดประเภทที่3ก็ดูเหมือนจะใช่คุณและสุดท้ายเส้นผมที่ม้วนงออย่างแน่นหนาเป็นผมหยิกฝอยตกอยู่ในประเภทที่4แต่เดี๋ยวก่อนยังมีมากกว่านั้นแต่ละประเภทเหล่านี้สามารถแบ่งออกได้เป็นอีก3ชนิดย่อยได้แก่ A B และ C และนี่คือจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจที่สุดเริ่มจากประเภทแรกผมตรงโดยสมบูรณ์เส้นผมประเภท 1A มักจะไม่หนาแต่นุ่มและก็ละเอียดมากข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของเส้นผมประเภทนี้คือมันดูเงางามและเป็นประกายแต่ข้อเสียเปรียบก็คือเส้นผมจะมันและสกปรกอย่างรวดเร็วในทางกลับกันเส้นผมประเภท 1B จะมีความหนาและน้ำหนักมากในบริเวณใกล้รากผมจึงดูเต็มมากกว่าเส้นผมประเภท 1A ส่วนเส้นผมประเภท 1C จะเป็นผมเส้นหนาและมีน้ำหนักดูนุ่มสลวยอย่างไรก็ตามการม้วนลอนผมประเภทนี้เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งผู้หญิงเอเชียมักมีเส้นผมประเภทนี้ประเภทต่อไปผมอยากโศกเส้นผมประเภท 2A จะอยู่ตรงกลางระหว่างหยิกและผมตรงหากไม่มีการจัดแต่งใดๆเส้นผมจะเป็นรูปตัว S เล็กน้อยและม้วนเป็นลอนนิดหน่อยที่ปลายผมมันตอบสนองได้ดีต่อการจัดแต่งทรงผมไม่ว่าจะทำผมตรงหรือดัดลอนก็ไม่เป็นปัญหาเลยสำหรับผมประเภทนี้เส้นผมประเภท 2B มีความหยิกและเส้นผมเป็นรูปตัว S อย่างชัดเจนมากขึ้นมันอาจจะหยิกจนดูยุ่งเหยิงเล็กน้อยตามรูปทรงของศีรษะของคุณสุดท้ายเส้นผมประเภท 2C เป็นเส้นผมที่รวมทั้งผมอยากโศกและผมหยิกเข้าด้วยกันประเภทนี้จะหยิกมากๆและจะม้วนหยิกอย่างรวดเร็วในความชื้นและมีน้ำหนักมากโดยทั่วไปแล้วจะม้วนเป็นลอนหนาตอนนี้เรามาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผมหยิกลอนเส้นผมประเภท 3A จะเงางามและอยู่ทรงในทุกรูปแบบที่คุณต้องการเส้นผมประเภทนี้เป็นรูปตัว S ชัดเจนมากๆซึ่งทำให้ผมดูเต็มและมีสุขภาพดีเส้นผมประเภท 3B มีรูปแบบลอนที่เล็กกว่า 3A มีตั้งแต่เกลียวลอนไปจนถึงเกลียวแบบจุกขันไม้ก๊อกนอกจากนี้ยังมีพื้นผิวเส้นผมแบบผสมด้วยผมของ 3C มีขนาดบางกว่า 3A และ 3B แต่จะลอนเล็กกว่าซึ่งทำให้ดูหนากว่านอกจากนี้ลอนยังมีลักษณะแน่นมากจนเกือบจะถึงหยิกฝอยและเมื่อฉันพูดถึงผมหยิกมากตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะมาสำรวจเส้นผมประเภทสุดท้ายกันแล้วเส้นผมประเภท 4A จะเป็นรูปตัว S หากคุณยืดเส้นผมแต่โดยปกติแล้วมันจะเป็นเส้นผมหยิกฝอยที่แน่นมีแนวโน้มจะเป็นผมเส้นเล็กเปราะบางและแตกปลายเส้นผมประเภท 4B มักเป็นรูปตัว Z และหยิกเหมือนซิกแซกเช่นเดียวกับ 4A เส้นผมประเภทนี้ค่อนข้างบอบบางเช่นกันส่วนประเภท 4C เป็นเส้นผมที่จัดทรงและดูแลได้ยากที่สุดมันไม่มีรูปแบบการหยิกที่แน่นอนซึ่งทำให้ดูเจ๋งแต่การหวีสางผมประเภทนี้กลายเป็นเรื่องที่ยากมากๆนอกจากนี้ยังมีการหดตัวมากที่สุดในบรรดาผมทุกประเภทที่นี้รู้แล้วหรือยังว่าผมของคุณเป็นประเภทไหนดีมากเพราะฉันกำลังจะบอกคุณถึงสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ผมนั้นดูสวยปังอยู่ตลอด24ชั่วโมง7วันและเช่นเคยเรามาเริ่มกันที่กลุ่มผมหมายเลข1ก่อนอื่นโยนน้ำมันผมทิ้งไปผมของคุณนั้นนุ่มแล้วก็เงางามอยู่แล้วสิ่งเดียวที่คุณควรจะกังวลคือเรื่องของวอลลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีผมประเภท 1A เส้นผมที่ตรงและนุ่มแบบคุณนั้นจะค่อนข้างสกปรกและมันเร็วดังนั้นลองเลือกแชมพูที่มีโคลนดินเหนียวเป็นส่วนประกอบมันจะทำให้เส้นผมของคุณสะอาดได้นานกว่าเดิมอีกอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างความแตกต่างได้มากก็คือการสครับหนังศีรษะอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งสำหรับการจัดแต่งทรงผมตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผมประเภท1ก็คือการไว้ผมยาวแบบไหนก็ได้มันจะทำให้ผมของคุณดูหนาและฟูขึ้น
ข่าวดีก็คือเส้นผมของคุณเข้ากับการเป่าลมร้อนได้เป็นอย่างดีดังนั้นจัดการเลยอย่างไรก็ตามหากคุณมีผมประเภท 1A คุณอาจรู้อยู่แล้วว่าโดยปกติเส้นผมของคุณจะไม่อยู่ทรงเป็นหลอนได้เป็นเวลานานและนี่เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างสรรค์ทรงผมด้วยการถักเปียหรือมัดหางม้าแบบไฮแฟชั่นตอนนี้มาถึงตาของเส้นผมประเภทที่2กันบ้างการดูแลเส้นผมของคุณจะต่างไปอย่างสิ้นเชิงงานหลักของคุณคือการทำให้ผมของคุณดูหนาโดยไม่ทำให้มันดูยุ่งเหยิงลองมองหาแชมพูและครีมนวดที่ให้ความชุ่มชื้นหากมันมีสารสกัดจากผลไม้หรือสมุนไพรเป็นส่วนประกอบให้คว้ามันมาใช้ได้เลยเพราะนี่คือสิ่งที่ผมของคุณต้องการหากคุณสังเกตว่าเส้นผมของคุณนั้นแห้งตลอดทั้งวันให้ทาน้ำมันองุ่นหรือน้ำมันมัสตาร์ดนิดหน่อยบริเวณปลายผมเคล็ดลับนี้จะทำให้ผมหยิกของคุณดูมีชีวิตชีวาขึ้นนอกจากนี้คุณควรเปลี่ยนวิธีการทำให้ผมแห้งด้วยลองปล่อยให้มันแห้งตามธรรมชาติหรือใช้ลมเย็นหากคุณไม่ต้องการให้ผมฟูสามารถใช้วิธีต่างๆในการจัดแต่งทรงผมให้สมบูรณ์แบบได้แต่อย่าเปลี่ยนทรงผมมากเกินไปไม่อย่างนั้นคุณจะต้องติดอยู่ที่บ้านพร้อมกับที่หนีบผมทุกเช้าสำหรับหนุ่มสาวผมหยิกจากกลุ่มผมหมายเลข3มีเป้าหมายใกล้เคียงกันมากกับคนที่มีผมประเภทที่2คือการทำให้ผมหยิกชุ่มชื้นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณก็คือน้ำมันหอมระเหยมันจะเก็บความชื้นไว้ในเส้นผมของคุณและป้องกันไม่ให้แห้งเกินไปเมื่อเลือกแชมพูหรือครีมนวดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีซัลเฟตเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผมของคุณฟูและไม่เป็นทรงซิลิโคนก็เป็นศัตรูของเส้นผมคุณด้วยเช่นกันโดยปกติแล้วมันจะทำหน้าที่ล็อกเส้นผมของคุณและปิดกั้นไม่ให้เกิดการบำรุงเพิ่มความชุ่มชื้นใดๆช่างทำผมแนะนำให้คนที่มีผมประเภทนี้ซื้อหมอนผ้าไหมเพราะมันจะปกป้องเส้นผมของคุณจากการเสียดทานได้กฎการจัดแต่งทรงผมสำหรับผมประเภท3ก็คล้ายกันพยายามทำให้ผมแห้งโดยธรรมชาติอยู่บ่อยๆและใช้ลมเย็นหากต้องการเร่งความเร็วที่หนีบผมตรงนั้นไม่ดีต่อเส้นผมของคุณเพราะมันทำให้เปราะบางยิ่งขึ้นส่วนการตัดผมทรงที่สมบูรณ์แบบจำง่ายๆก็คือยิ่งคุณผมสั้นมากเท่าไหร่ผมของคุณก็จะยิ่งหยิกมากขึ้นเท่านั้นและอย่าปล่อยให้ช่างทำให้ผมคุณเปียกก่อนจะตัดมันผมหยิกอาจมีรูปร่างที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อมันแห้งดังนั้นเป็นการดีกว่าที่จะไม่ตัดผมตอนที่มันเปียกและสุดท้ายผมประเภทที่4ถึงตาคุณแล้วผมของคุณไม่มันง่ายๆดังนั้นคุณจึงไม่ต้องสระบ่อยอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอย่างชาญฉลาดยิ่งแชมพูและครีมนวดผมนุ่มมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นด้วยครีมนวดผมดีๆบางครั้งคุณไม่ต้องลงแชมพูเลยก็ได้แค่เพียงทำให้ผมเปียกทาครีมนวดลงไปบางๆล้างออกแล้วก็ปล่อยให้ผมแห้งเชื่อฉันสิมันจะดูยอดเยี่ยมน้ำมันหอมระเหยควรเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเช่นกันมันจะดีกว่าถ้าใช้กับปลายผมเพราะเป็นจุดที่เปราะบางมากที่สุดส่วนข้อดีการเป่าแห้งนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปสำหรับคุณลมเย็นใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีก็เสร็จแล้วอย่าลืมม้วนผมไว้ในผ้าเช็ดตัวก่อนนะสักเล็กน้อยหรือไม่เช่นนั้นผมหยิกที่คุณใฝ่ฝันจะเสียทรงไปตัวเลือกทรงผมที่ดีที่สุดของคุณคือความยาวบ่าหรือต่ำกว่าบ่าเพราะกฎที่ว่ายิ่งสั้นเท่าไหร่ก็ยิ่งหยิกมากขึ้นเท่านั้นก็มีผลกับคุณเช่นกันไม่ว่าคุณจะมีทรงผมแบบไหนคุณควรทำสองสิ่งเสมอนั่นก็คือการดูแลแล้วก็ใส่ใจด้วยวิธีนี้คุณจะดูแพงเป็นล้านเหรียญเสมอเลยและอะไรคือความลับในการดูแลเส้นผมของคุณบอกให้เรารู้ในช่องแสดงความคิดเห็นหากคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่วันนี้กดไลค์ให้วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณแต่เฮ้ยอย่าเพิ่งไปไหนทั้งนั้นเรามีวิดีโอดีๆมากกว่า 2,000 รายการให้คุณได้ดูสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเลือกวิดีโอฝั่งซ้ายหรือขวาคลิกเลือกแล้วก็สนุกไปกับมันอย่าลืมติดตามเราชีวิตสดใส